งๆแล้วนะถ้าไม่ได้ว่าเป็นพี่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าให้ทำท่านี้ด้วยหนีเลยเราอย่างนี้มันเป็นการละลายพฤติกรรมแบบนี้เลยจากช่วงที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องราวว่าก่อนจะมาตรงนี้นะคะอันดับแรกชื่อก่อนชื่อเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีตอนแรกก็มีความคิดว่าแบบ art around the world หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบแหมกิ๊บเก๋แต่มาคิดไปคิดมาเอ๊ะเราก็อยากจะให้มันมีอะไรที่มันเป็นส่วนหนึ่งของเราด้วยก็เลยเอาชื่อเราเนี่ยทั้งชื่อจริงแล้วก็นามสกุลเนี่ยมารวมกันโดยเอาตัวอักษรสองอันของชื่อจริงกับนามสกุลมารวมกันชื่อจริงอตินุชก็ AT ใช่ไหมคะนามสกุลตันติวิทย์ก็ TA เอามารวมกันแล้วมันก็ได้ความหมายออกมาว่าอัตตาอัตตาเราก็มาคิดว่าอัตตาเนี่ยมันดีหรือว่ามันไม่ดีอะไรยังไงในพุทธศาสนาก็อาจจะไม่ดีว่าเป็นการยึดมั่นยึดถือยึดตัวอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ในทางศิลปะพี่กับคิดว่าอัตตาเนี่ยมันมีความหมายว่าความเป็นตัวตนความเป็นเอกลักษณ์ของเราก็เลยคิดว่ามันเหมาะกับสิ่งที่เราอยากจะทำเพราะว่าเราอยากจะให้คนศิลปินที่เราทำงานด้วยเนี่ยทำงานโดยไม่ต้องคิดว่าเทรนด์ของปีนี้คืออะไรลูกค้าอยากได้สีเหลืองฉันต้องทำงานสีเหลืองออกมาอยากได้สีฟ้าฉันต้องทำงานสีฟ้าออกมาเราอยากจะปล่อยใหเขามีอิสระในการทำงานของเขาให้เป็นตัวตนของเขามากที่สุดแล้วก็ในขณะเดียวกันลูกค้าที่มาซื้องานเราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้มาซื้องานที่ตอบโจทย์ของเขาที่คุยกับเขาไม่ใช่แค่เข้ามาบอกว่าเนี่ยเห็นคุณโยใส่อันนี้ในออกรายการอยากจะใส่บ้างมีไหมเพราะบางทีมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นนี่ได้มาดูในส่วนของสถานที่ในการเลือกโลเคชั่นยังไงบ้างคือตอนแรกก็ตอนนั้นก็เพิ่งกลับมาจากอเมริกาได้ไม่นานก็ยังไม่ค่อยรู้จักว่าอะไรที่ไหนยังไงก็คนก็บอกว่าทำไมไม่ทำในศูนย์การค้าล่ะคนเดินเยอะตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าศูนย์การค้าดีไหมแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งในวงการบอกว่าเออลองมาดูโครงการนี้สิเพิ่งเปิดได้ไม่นานน่ารักดีก็เลยมาดูช่วงที่มาดูเนี่ยโครงการนี้ก็ประมาณ 6-7 ปีที่แล้วนะคะณตอนนั้นเนี่ยซิรินเดียแกลเลอรี่มีอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็ร้านข้างล่างเนี่ยจริงๆยังไม่มีเปิดเลยห้องที่ดูห้องแรกคือจริงๆคือห้องไฟน์อาร์ตที่ดูเอาไว้ดีที่ไม่ได้เอาเดี๋ยวจะพี่มีอยู่จะพี่ใช่ก็เลยระหว่างที่กำลังตัดสินใจอยู่เนี่ยห้องที่เมื่อกี้เรานั่งกันอยู่เนี่ยเขาออกไปคือตอนที่มายังมีคนขายของอยู่ในห้องนั้นเขาออกไปพอดีเราก็เลยว่าเอ้ยมันก็เหมาะนะตรงข้ามกับซิรินเดียแกลเลอรี่แล้วก็ห้องก็ไม่ใหญ่เกินไปราคาก็อยู่ในราคาที่เราสามารถจะจ่ายได้ก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะเอาที่นี่โดยที่บางคนเขาก็บอกว่ามันอยู่ไกลคนอื่นนะแบบคนจะมาก็ลำบากแต่ว่าในการที่เรามาอยู่ห่างออกมาหน่อยเงี้ยมันเป็นการสกรีนคนที่เข้ามาดูประมาณหนึ่งคนที่เข้ามาดูเขาก็จะได้ยินเกี่ยวกับเรามาแล้วประมาณหนึ่งอะไรทำนองเนี้ยก็คือคนที่จะมาต้องตั้งใจมาประมาณนั้นค่ะก็จะมีเดินหลงมาก็มีพวกนักท่องเที่ยวอะไรพวกเนี้ยค่ะแต่เขาก็ต้องรู้ว่าร้านค้าในโครงการนี้ก็จะเป็นร้านค้าที่ค่อนข้างจำเพาะขายของแปลกๆถ้าเกิดเขาชอบของแบบนั้นเนี่ยก็มาที่นี่ก็ไม่ผิดหวังค่ะคราวนี้ว่าอย่างกลุ่มเป้าหมายตอนแรกได้วางไว้ไหมว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยจะเป็นใครยังไงบ้างตอนแรกก็คิดว่าถ้าเผื่อได้เป็นพวกกลุ่มfashionista ก็น่าจะดีนะเพราะว่าเขาก็จะได้ช่วยเราโปรโมทงานด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วกลุ่ม fashionista เขาก็จะไม่สนใจงานประเภทนี้เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เจาะตอบโจทย์ที่ว่าเขาเป็น trendsetter เป็นผู้นำเทรนด์เพราะว่างานของเราเป็นส่วนใหญ่เป็นงานชิ้นเดียวอันเดียวใส่อันเดียวแล้วคนอื่นจะมาซื้อตามก็ซื้อไม่ได้อย่างที่บอกใช่ไหมคะหาความเป็นตัวตนก็เลยค่อนข้างจะผิดแนวผิด target ไปเราก็ณตอนนี้เนี่ยทาร์เก็ตของเราก็คือคนที่สนใจงานไม่ใช่สนใจงานจิวเวลรี่ด้วยซ้ำเป็นสนใจงานที่มีความคิดสร้างสรรค์เข้ามาอยู่เพราะถ้าเผื่อคุณเข้ามาหวังที่จะมาหางานจิวเวลรี่ในแกลเลอรี่นี้เนี่ยรับรองต้องเดินออกไปอย่างผิดหวังแต่ถ้าเผื่อคุณเข้ามาคิดว่าอยากจะมาดูของที่แปลกไม่มีที่อื่นมีความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับที่มาตกแต่งร่างกายได้ที่นี่ก็จะตอบโจทย์ตรงนั้นนะคะแล้วพอเริ่มต้นมาเลยใช่ไหมคะก็เตรียมมาตอนนั้นวางคอนเซ็ปต์ของเราไหมว่าคอนเซ็ปต์ของเราจะต้องเป็นยังไงคือตอนแรกอะคอนเซ็ปต์อยากจะเป็นงานของคนไทยล้วนด้วยซ้ำแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคนไทยยังทำงานทางด้านนี้ค่อนข้างน้อยคือณปัจจุบันเนี้ยมีคนไทยที่ทำงานค่อนข้างสม่ำเสมอและมีงานออกมาเรื่อยๆเนี่ยไม่ประมาณ5คนได้ก็ยังถือว่าค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดแกลเลอรี่ได้โดยที่ทำงานกับศิลปินแค่5คนใช่ไหมเพราะงานของเราเป็นงานชิ้นเล็กด้วยก็เลยตัดสินใจเปิดรับเอางานของศิลปินต่างชาติเข้ามาด้วยโดยหวังว่าศิลปินต่างชาติเนี่ยจะมากระตุ้นความ
คิดสร้างสรรค์ความมากระตุ้นแรงบันดาลใจให้ศิลปินไทยแล้วก็พวกนักเรียนนักศึกษาได้ลุกขึ้นมาทำงานทางด้านนี้บ้างนะคะแล้วก็เราก็วาง position ของเราว่าโอเคเราทำงานเพื่อโปรโมทงานเครื่องประดับร่วมสมัยแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ให้ความรู้กับนักศึกษาแล้วก็คนทั่วไปด้วยเพราะถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราขายคืออะไรเขาก็ไม่สามารถจะซื้อได้ก็เป็นความจริงอ่ะก็ตอนแรกใช่ไหมคะว่าคือโยได้ยินชื่อเสียงมาเยอะแล้วนะคะก็จากพี่ชายโยพี่หน่องไฟอาร์ตเนี่ยพูดถึงประจำแต่เรายังจินตนาการไม่ออกเพราะเราเดินผ่านแล้วแต่คือโยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่ชอบจิวเวลรี่หรือไม่ได้เป็นคนที่ชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมก็แบบเอ๊ะแล้วมันจะเป็นยังไงมันยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันจะแตกต่างกับศิลปะเพราะเราทำด้านศิลปะอยู่ใช่ไหมคะจนกระทั่งได้มาเจอแล้วพอได้มาเห็นว่าเอ๊ะแล้วจริงๆโยคิดว่ามีหลายคนที่มีความสงสัยพี่จะอธิบายให้คนฟังได้ยังไงว่ามันต่างกันตรงไหนคือถ้าถามว่ามันต่างกับจิวเวลรี่ทั่วๆไปยังไงก็อย่างแรกเลยก็คือวัสดุที่ใช้ก็แตกต่างกันเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าวัสดุที่จะต้องใช้คือทองคือเพชรพลอยนะคะวัสดุที่ศิลปินเลือกใช้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคอนเซปต์แนวคิดของเขาแนวคิดของเขาอาจจะให้เขาใช้พลาสติกก็ได้แนวคิดของเขาอาจจะให้ใช้โลหะหรือว่าใช้กระดาษใช้ผ้าซึ่งมันก็หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยตัววัสดุไม่ใช่ตัวหลักอันนั้นคือข้อแตกต่างอันดับแรกอันดับที่2วิธีการสวมใส่วิธีการสวมใส่อาจจะไม่ได้เป็นการสวมใส่แบบที่เราคุ้นชินกันว่าต่างหูจะต้องใส่อย่างนี้นะแล้วต่างหูจะต้องสั้นแค่นี้นะหรือว่าแหวนจะต้องใส่แค่นิ้วเดียวมันอาจจะเป็นแหวนที่คาบทั้งมือเลยก็ได้หรือว่าอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะมันก็วิธีการใช้มันก็แตกต่างกันหรือว่างานบางอย่างเนี่ยอาจจะใส่ไม่ได้จริงๆก็ได้แต่ว่าในกระบวนการพัฒนางานเนี่ยเขาคิดถึงร่างกายของคนเราเป็นหลักมันก็เลยกลายเป็นเครื่องประดับตกแต่งร่างกายไปในที่สุดยากไหมคะพอเปิดมาแล้วจริงจริงยากมาก ผ่านมาปีที่6ก็ยังยากอยู่ค่ะ อะไรมันคือเป็นข้อจำกัดอะคะข้อจำกัดคือด้วยความที่ว่าคนไทยคุ้นชินกับคำว่างานศิลปะงานดีไซน์แล้วก็งานจิวเวลรี่แล้วก็แยกมันค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมคะคนที่เข้ามาในนี้ก็จะไม่สามารถจะบอกได้ว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยคืออะไรค่ะแล้วเขาก็จะเริ่มงงค่ะพองงแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เข้าใจตรงนี้อ่ะก็จะเป็นประมาณนั้นค่ะอีกอันนึงก็คือเรื่องราคาของงานค่ะด้วยความที่ว่างานนี้เนี่ยเป็นงานในเชิงชิ้นเดียวอันเดียวซะส่วนใหญ่งานศิลปะใช้งานมือซะส่วนใหญ่งานก็จะมีราคาค่อนข้างสูงโดยเฉพาะงานที่มาจากต่างประเทศเพราะว่างานพวกนี้มันเป็นงานที่ราคาจะต้องมีสแตนดาร์ดเท่ากันทั่วโลกใช่ไหมคะพองานมาก็งานจะราคาสูงพอคนเอาวัสดุกับราคามาชนกันเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเอ้ยทำไมวัสดุที่เป็นพลาสติกมันถึงราคาแพงขนาดนี้อันนี้ก็เป็นปัญหาหลักของเราตรงนี้มันแพงตรงนี้ใช่มันไม่ได้แพงตรงวัสดุแต่มันแพงตรงนี้แพงที่ความคิดใช่ความคิดแล้วก็ความประณีตในการทำงานออกมาซึ่งถ้าแบบพูดใช่ถ้าแบบพูดไปเพนติ้งแคนวาสราคาเท่าไหร่สีราคาเท่าไหร่แต่ว่าคุณจะเอาแค่ให้เขาแค่ราคาแคนวาสกับราคาสีหรอมันก็ไม่ใช่มันอยู่ที่ความคิดความเป็นตัวตนของศิลปินที่เขาสามารถจะสื่อสารผ่านออกมาได้เพราะว่าอยู่มันจะบอกเวลาใครบอกพี่บอกว่าศิลปินไม่ได้กินสีไม่ได้ไม่ได้กินแคนวาทุกวันว่าทุกวันนี้ไม่ได้กินแคนวากินสีนะกินข้าวอะไรเงี้ยคือมันมีตั้งหลายอย่างที่แต่ยูเชื่อว่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมคงอยากจะเห็นแล้วนะคะว่านะคะตัวตนของอัตตาเป็นยังไงนี่นะอยากเห็นผลงานในนี่เป็นยังไงแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ